ครับอันนี้สอบถามเป็นความหู้นะครับได้ค่ะได้ค่ะว่าถ้าบอกเกิดบัตรจดทะเบียนเกิน30วันนี่มีโทษปรับไหมครับครับเพราะนี่ต้องไปน่าจะเกี่ยวกับศูนย์แล้วเพราะว่าขับอย่างเดียวเขาไม่ได้แจ้งเลยครับเพราะว่าบอกว่าแค่พกพาเล่มเฉยๆไม่ได้เล่มนี่ให้วิ่งได้เฉพาะช่วงที่ไม่เกิน30วันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจดทะเบียนเกินกว่า30วันไม่ตรงไปอันตีไอ้นี่เลยไม่ได้ก็มีศูนย์มีซู่ๆอ่ะเราเป็นคนขับติดต่อของเรานี่นะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวขอชำระผ่านทางไปรษณีย์เอาเนาะได้ครับได้เดี๋ยวเอาไปสั่งครับเจอนะครับนั่งเลยครับมึงรู้ข้อกฎหมายเนี่ยไทยโลดตัวใดไหมครับ8,000ครับประมาณ8,000บาทอีสุสุลำลูกกานะครับซึ่งยังไงนะกรุงเทพครับผมอีสุสุลำลูกกาเดี๋ยวเขาไปเชียร์เองครับป้ายแดงนะครับเกิน30วันโดนปรับนะครับไปที่เนื้อเจ้าของศูนย์ทองครับผมเพราะว่าขับมาตอนนี้เข้าเดือนที่3ที่4แล้วยังไม่ได้ป้ายขาวเลยนะครับติดตามตลอดรถก็ต้องใช้งานทุกวันเดี๋ยวก็ไม่เท่าไหร่อีกไม่ขี้นะเดี๋ยวให้ศูนย์ Isuzu ลำลูกกาไปเคลียร์นี่ตัวแทนศูนย์เนี่ยมันเอาเงินมาจ่ายเอาไปแล้วมันส่งมาสักไงมาสักไงกับมาส่งไปจนนานไม่ให้เราท่วมตัวเงินเนี่ยไล่ของเซลล์อยู่เนี่ยท่วมตัวจึงนั้นอ่ะคือเขาเจอยังงานอยู่ตลอดไงแล้วก็มากักไว้ที่เราจองเจอเนี่ยกำลังส่งไปจองกักบักกักโอ้โหเรามันเป็นระบบเขาให้เขาไปเชียร์เองเพราะว่าเขาโดนเขาก็ต้องแจ้งเขาวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ยครบ3เดือนพอดีอ่ะเนี่ยกำลังทรงรอบแล้วเนาะเดินของจริงนะครับสปองาวจังหวัดลำปางจะผิดจะถูกไปแย้งเขาเองนะครับอุ่นนี้สุดๆแต่คุณต้องรับผิดชอบให้ผมเออเปลี่ยนกระจกเลยนะโดนจับแล้วมึงอ่ะมึงจะเหลืออะไรเนี่ยมึงโดนจับกระจกมึงแตกเนี่ยจกแล้วจกมากเอาปรับพันเยอะนะพันบาทเลขตัวรถอะไรคะเลขตัวหลังน่าจะยาวกว่านี้นะเลขตัวรถอะไรพอตัวรถไหนเลขตัวถังรถคนรถเนี่ยกำลังนั่งอยู่เนี่ย718224เอาอันนี้ตัวเหล็กถังรถแบบพรบ.มีไหมคะพรบ.ที่ติดกับรถมีโยกโยกมาทั้งเล่มเลยเนาะเขาใจผิดหรือเปล่าเลขตัวรถมันไม่น่าใช่เลขนี้นะครับอย่างนี้ใช่สวัสดีครับไม่แดงครับผมยังไม่เรียบร้อยครับไม่แดงต้องไปกี่โลแล้วกันเพิ่งได้2,000ครับยังไม่ครับวันนี้มันที่7วันนี้ครับอันนี้ไปเสียค่าปรับเนาะครับผมเสียครับแต่ว่าเราซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะซื้อมาผมออกแล้ววันที่6อ่ะครับ6อะไร6เดือนนี้ครับ6กุมภาพันธ์6กุมภาพันธ์ครับผมนี่ครับปรับค่าหานะครับค่าหานะครับคุณอ่ะเอาไปรถใช้งานแล้วนี่ครับเออมันถ้าคุณไม่มีใช้ไว้ใช้งานดัดแปลงสภาพรถเนาะครับผมเออวันนี้ปรับค่าเพื่อให้จดทะเบียนงั้นรถคุณเนี่ยรถป้ายแดงเนี่ยเขาไว้มีเพื่อใช้อะไรเพื่อขายเพื่อสร้างเนาะครับผมแต่กูใช้งานแล้วครับไม่ใช่ปรับข้อครับผมแล้วช่วยหน่อยได้ไหมครับว่าสาวก่อนผมขอสักเที่ยวนึงครับผมไกลๆครับจะทำไงวะเนี่ยมีเอกสารไหมอันนี้อันไหนเหรอเจ้า